วงสกู๊ป SME สนับสนุนโดยบริษัทปราบขยะรีไซเคิลจำกัดสวัสดีครับวันนี้ช่วงสกู๊ปปราบขยะออนทัวร์เราจะพาท่านไปพิสูจน์ขยะแพงกว่าทองยังไงฮะเป็นภารกิจยิ่งใหญ่ระดับประเทศฮะวันนี้ช่วงปราบขยะออนทัวร์กับคำว่าขยะแพงกว่าทองจะจริงอย่างที่ผู้ชายชิมโหมพูดหรือไม่ต้องติดตามครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับขยะกองทองกันที่เทศบาลเมืองราชสวายซึ่งมีเนื้อที่กว่า33ตารางกิโลเมตรหรือกว่า 2,625 ไร่เลยทีเดียวซึ่งวันนี้ปราบขยะออนทัวร์เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับดร.เฉลิมพลเจษดางกูลณ อยุธยานายกเทศมนตรีเมืองราชสวายเกี่ยวกับข้อมูลของขยะที่มีมากเหลือเกินครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านดร.เฉลิมพลเจษดางกูลณ อยุธยานะครับมาที่เทศบาลเมืองราชสวายเดี๋ยวจะสอบถามท่านนะครับว่าขยะที่นี่มีการบริหารจัดการยังไงครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับโอ้โหที่นี่ทำไมกว้างใหญ่ขนาดนี้ครับเนื้อที่เนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะครับที่แห่งนี้เนี่ยที่จะเห็นได้ว่าเครื่องจักรกำลังทำงานกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งนะครับที่เราต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องมาจากว่าปัญหาขยะเนี่ยล้นเมืองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยของทีมผู้บริหารชุดใหม่ขยะในพื้นที่33ตารางกิโลเมตรเนี่ยต้องนำเอาออกไปและต้องกำจัดให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็ถูกวิธีคือจะไม่ให้อยู่ในบริเวณเทศบาลเลยใช่ไหมครับไม่อยากให้อยู่ในเขตเทศบาลเลยปัญหาขยะนั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อนะครับสุขลักษณะแล้วก็คุณภาพชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวเดือนนึงขยะประมาณสักกี่ตันเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดใน1เดือนเนี่ยขยะน่าจะเป็นพันตันนะครับยังจะเห็นว่าในพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราดูล้อมรอบจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็หันกลับไปดูทางแถบตรงนี้ก็ดีนะครับแต่ก่อนนี้นะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชสวายนะครับกองขยะจะสูงมากกว่าโรงฝึกนะครับ อาชีพตรงนี้อีกนะครับและพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกองขยะที่เป็นกองมโหฬารเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจนั่นก็คืออยากให้ขยะนั้นหมดไปจากเทศบาลเมืองราชสวายครับเยี่ยมเลยครับท่านคือเมื่อก่อนเนี้ยแปลง่ายๆเลยความหมายเทศบาลดำเนินการเก็บขยะเองใช่ไหมครับท่านเมื่อก่อนนี้ครับก็มีปัญหาพอสมควรเนื่องมาจากว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บด้วยแล้วก็ขาดความเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ดีมันเลยทำให้การจัดเก็บขยะนั้นนะครับค่อนข้างที่จะล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพในส่วนของทางภาคราชการก็ดีแล้วก็ในส่วนของเอกชนนะครับที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะในเขตของชุมชนนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ปัญหาการจัดเก็บขยะก็ดีนะครับแล้วก็การนำขยะออกไปจากนอกพื้นที่แล้วเพิ่มปอดนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองราชสวายนะครับดังจะเห็นนะครับเป็นรูปธรรมว่าวันนี้เรามีพื้นที่นะครับมากพอสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่างๆและที่เราเห็นนี่คือรถขยะนี่คือเขากำลังเอาขยะออกแล้วครับท่านครับต้องออกนอกพื้นที่ครับวันนี้ออกนอกพื้นที่จำเป็นจะต้องนะครับได้รับการกำจัดที่ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนในเขตพื้นที่อื่นด้วยครับอยู่ๆจะไปทิ้งที่ไหนไม่ใช่ทิ้งได้นะครับท่านขยะเนี่ยฮะครับผมแต่โอ้โหแต่ยังคัดได้เยอะนะฮะนี่ผมเห็นเนี่ยขยะแพงกว่าทองนะฮะเนี่ยคัดได้เป็นไฮเดนเป็น PE อะไรเยอะแยะไปหมดนี่ขุมทรัพย์นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ถ้ารู้จักเพิ่มมูลค่ามันนะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคให้นะเดี๋ยวตอนต่อไปต้องติดตามนะครับเชื่อผมนะฮะท่านผู้ชมว่าทุกวันนี้ขยะแพงกว่าทองฮะเดี๋ยวไปดูแผนการของท่านนายกกันต่อดีกว่าเดี๋ยวตอนหน้าเจอครับว่ามีบริหารจัดการยังไงให้มีประสิทธิภาพเต็มร้อยว่าขยะต้องไม่ตกค้างต้องหมดไปจากชุมชนเทศบาลเมืองราชสวายอย่างเด็ดขาดฮะดีเดย์ฮะเจอกันฮะครับปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วการจัดการต้องเป็นระบบอย่างเช่นเทศบาลเมืองราชสวายโดยท่านนายกเทศมนตรีดร.เฉลิมพลเจษดางกูลณ อยุธยาและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากพิสูจน์ว่าขยะแพงกว่าทองนั้นเป็นอย่างไรสามารถเข้าร่วมอบรมกับคัมภีร์เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ของบริษัทปราบขยะรีไซเคิลจำกัดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร02 977 7797และ
02-977-7788 หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.ปราบขยะ.co.th นะครับขยะแพงกว่าทอง